ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจที่ทำงานเวลาในรถก็น่าจะตีสี่เกือบตีห้าคิดว่าอย่างนั้นนะตีสี่ห้าสิบสามนะครับเดี๋ยวดูเวลาจริงกันเวลาจริงก็นี่แหละ53เดี๋ยวก็คงเสร็จงานนะไม่น่าจะนานมากหรอกนี้ก็เป็นวันที่8กันยายนพุทธศักราช2563ผมได้ออกเดินทางมาช่วงเวลาสักใกล้จะตีห้าช่างเป็นเวลาที่ก็กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่รถไม่ติดแล้วก็อากาศเย็นดีนะเชื่อว่าผู้คนในกรุงเทพ 70% นี่ยังคงหลับไหลอยู่ในบ้านในเคหสถานต่างๆบ้างก็นอนกับเมียน้อยอยู่บ้างก็นอนกับเมียหลวงผมต้องออกไปปฏิบัติภารกิจที่ทำงานในเวลาที่มันยังเช้ามืดขนาดนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดของผมด้วยนะตามหลักแล้ววันหยุดนี่ผมต้องนอนเดี๋ยวกอดภรรยาที่บ้านขับรถเวลากลางค่ำกลางคืนนี่บอกเลยว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าไว้ใจเช่นกันเพราะว่ารถราบนถนนนี่น้อยแล้วก็สะดวกสบายอาจจะเกิดความมักง่ายของหลายๆคนไม่ว่าจะคนขับรถหรือว่าจะคนใช้ถนนด้วยกันอาจจะประมาทนะหรือก็เป็นได้เราถึงไหนแล้วตรงนี้อ๋อโอเคครั้งล่าสุดที่ผมได้ขับรถในเวลาเช่นนี้ก็เป็นช่วงเวลาจะว่ายังไงดีอ๋อตอนไปยโสธรขับรถไปยโสธรมันก็จะประมาณนี้แหละมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ลืมเลยนะผมก็ขับรถด้วยความที่ไม่สดใสสักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่ากันยังไม่ได้แหกขี้ตาออกจากเบ้าตาเลยมันยังคงฝังลึกอยู่ในหน่วยตาของผมนี่โอ้โหมันก็หนาพอๆกับหมอกที่ท่านเห็นอยู่นี่นะขณะนี้ไม่รู้ว่ามันคือหมอกหรือคือฝุ่นหรือคืออะไรกันแน่ผมก็แต่ภาวนาว่ามันคือหมอกของฤดูหนาวที่มาเยือนเราในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนถ้ามันเป็นหมอกมันก็จะยอดเยี่ยมไปเลยนะ
็นรถเมล์สาย54ที่มีกูน่าจะอยู่แถวๆนี้นะรถเมล์นี่ไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียวจะมีแต่กระเป๋ารถเมล์กระเป๋ารถเมล์แล้วก็คนขับไม่ถือว่าเป็นผู้โดยสารนะต้องถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถผู้โดยสารก็คือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยอดเยี่ยมมากครับกรุงเทพในช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้นะมลพิษนี่ถือว่าน้อยเลยว่าโอ้ปั๊มน้ำมันนี่เตรียมที่จะเปิดให้บริการนะฮะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนต่างๆนี่มันตีห้าเลยนะโอ้โหตามปกติผมจะเห็นปั๊มน้ำมันเปิดให้การบริการสัก6 โมงเย็นเฮ้ย6 โมงเช้าเมื่อสัก9 ชั่วโมงที่แล้วนี่ผมยังวิ่งถนนเส้นนี้อยู่เลยก็คือขากลับแล้วผมก็เบี่ยงซ้ายออกไปเพื่อที่จะเข้าถนนเกษตรนวมินทร์นะเราไปปู่ที่นวมินทร์นี่เป็นภาพที่หายากมากว่าเราลงสะพานมาแล้วนี่จะเจอกับรถที่นับจำนวนคันได้นะที่เห็นอยู่นี่ก็3 คันนะรวมคันนี้ก็เป็น4โอ้ให้ตายสิอันนี้เพิ่งจะเติมน้ำมันไปนะช่วงขากลับอันนี้เปิดหรือยังน่าจะเปิดแล้วนะนี่เห็นว่ามีรถอะไรสักอย่างหนึ่งรถกระบะน้อยๆได้จอดเติมน้ำมันอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้มันรถอะไรวะผ่านไปแบบผมก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เขาขับรถด้วยความเร็วที่โอ้เหนือชั้นมากเป็นรถน่าจะ150 ซีซีแต่ขี่อย่างกับซูเปอร์ไบค์โอ้ให้ตายดิผมนี่นึกไม่ถึงเลยว่าถ้าเขาได้จับซูเปอร์ไบค์นี่มันจะเข้มข้นขนาดไหนนะขนาดผมจับแค่400นี่ผมยังขี้หดละรถขายผักขายวัตถุดิบคันนั้นนี่ถือว่าซิ่งเลยข้างหลังนี่ก็เป็นรถเมล์สาย54จำได้ว่าผมแซงไปตั้งนานแล้วนะถือว่าเราขับช้าเราก็ขี่อยู่90แล้วนะตอนนี้เออก็เป็นอย่างนั้นไปทำไมอากาศมันดีอย่างนี้มันจะมีจุดหนึ่งต้องระวังนะก็คือจุดในตรงทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะโอ้โหรถเมย์ขับอย่างเร็วเว้ยน่าจะ90กว่าผู้โดยสารรอนะเมื่อกี้
งสูงอ่ะเครนใช่ไหมโอ้โหรถเครนจริงด้วยเปิดท่อซ่อมทางเดี๋ยวเขาวิ่งเลนในๆหน่อยแล้วกันตรงนี้หลุมมันเยอะมีสาย54ได้ตามหลังผมมาแล้วผมนี่ผวาเลยเขามาด้วยความเร็วมากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมน่าจะกระแทกไป140ได้โอ้ป้าวัดขยะอยู่คนเดียวช้าหน่อยรถราก็เริ่มเยอะแล้วนะรถเมย์มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราเจอตรงนี้ละตรงไฟแดงสาย54น่าจะเร็วนี่นะเกียร์หนึ่งแล้วเอาลากไปนี่เลี้ยวเหมือนกันสิบห้าวิโอ้ยเราตั้งหมวกเลยตัวสมองของผมเริ่มที่จะตื่นตัวเกือบจะเต็มที่แล้วแหละสายตาเริ่มเบิกกว้างแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นวันนี้ยังติดเป็นแพงไม่ใช่เหรอยอด้วยนะเราก็แทรกไปตรงจอยอยแล้วกันเงินมีที่จอดจอยอยให้ตายสิแป๊บเดียวถึงตรงนี้แล้วตาใครตาเขาโอเคนี่ตีห้าก็รถก็ยังมีให้เห็นอยู่นะไปเลยเฮีย
ลียเลี้ยวซอยนี่เหรอจุดนี้กลางค่ำกลางคืนนี่ผมไม่เคยวิ่งเลยนะเส้นเนี้ยโอเคไม่คุ้นว่ะถึงแม้ตอนที่มันสว่างสว่างผมจะผ่านทุกวันก็เถอะนะแต่กลางคืนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ระวังไว้ดีกว่าผมรู้สึกว่าไฟหน้ารถผมยังสว่างไม่เพียงพอนะถ้าเป็นนินจาพันนี่มันคงจะจวดมากๆนะมันจะสว่างวาบโอ้โหนะผมชอบแบบนั้นเคลียร์นะเคลียร์นะโอ้ยมืดจริงๆไม่มีไฟเลยแม้แต่นิดเดียวคือมีไฟจากตรงเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้ส่องถนนตรงนี้หรอกนะมันก็ส่องอยู่นี่ว่ะเออเรามองโลกในแง่ลบไปสักหน่อยโอเคแยกแล้วผมช้าไว้เลยผมไม่รู้อ่ะใครจะเสียบมาโอเคไม่ไว้ใจครับไม่ไว้ใจน้องหมาเมื่อสักครู่นี้ได้บอกว่าสมองผมนี่ตื่นตัวใช่ไหมตอนนี้มันง่วงอีกแล้วรถเข็นไม่รู้อ่ะกลางคืนไม่เคยวิ่งอ่ะเช้าไว้ก่อนเคลียร์นะโอเคเช้าไว้ก่อนเป็นยอดดี
มีเปล่ามีเปล่าไปหิวแล้ววะก็ทำเวลาเร็วอยู่นะเออแป๊บเดียวเองถึงนี่แล้วนี่พร้อมเลยเว้ยเงียบไปเยอะเหมือนกันนะเรานี่หิวข้าวเอ้ยไปจอดเอ็ดโอเคฮะเราก็ถึงแล้วเห็นเมื่อสักครู่ไหมที่เขาตั้งเต็นท์กันเยอะๆนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมต้องมาวันนี้เขามีกิจกรรมวิ่งขึ้นตึกนะวิ่งตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น84นั่นแหละผมก็เลยจำเป็นต้องมาเราลืมบอกไปว่าครั้งนี้อัดแค่50เฟรมนะฮะก็คือ50 fps 50เฟรมต่อวินาทีนั่นแหละถ้าเราอัด60ใช่ไหมเวลาฉายภาพไปตรงสปอตไลท์หรือหลอดไฟเมืองไทยนี่ก็จะกระพริบเลยนะเนื่องจากว่าเฟรมไม่สัมพันธ์กันเฟรมกล้องเร็วกว่าการกระพริบของหลอดไฟนะหลอดไฟเราจริงๆแล้วมันเป็นไฟกระพริบนะฮะแต่ว่ามันกระพริบ50ครั้งต่อวินาทีก็แห่นับเอาว่าดูทันไหมนะฮะเดี๋ยวกล้องหลังก็เก็บกันโอเคอ
ก็จะไปร่วมงานกับเขานะไม่ได้วิ่งหรอกเป็นผู้จัดกิจกรรมแต่ก็จะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะไม่รู้ว่าแบตกล้องนี่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวจะถ่ายแค่ Full HD พอแหละถ่าย60เฟรมมันก็ขี้เกียจนะขี้เกียจเปลืองแบตบลื้ยเดี๋ยวถ่ายเรียนวายเลยนะฮะค่อยไปดูกันโอเคเดี๋ยวตัดเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ